ะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็โดยเหตุที่ท่านหัวหน้าพรรคคือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแจ้งความจำนงเบื้องต้นว่าประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคในการเลือกตั้งที่จะมาถึงจึงได้มอบหมายให้ผมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้และโดยเหตุที่ท่านอภิสิทธิ์ได้รับปากกับผู้ที่แจ้งความจำนงเบื้องต้นว่ามีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคว่าถ้ามีการประชุมกรรมการมหาพรรคในวันนี้ก็จะได้มีการเชิญผู้สนใจเหล่านั้นมาร่วมให้ความเห็นและมาร่วมหารือในเรื่องของการจัดทำการหย่านเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเบื้องต้นเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาที่ในฐานะประธานในที่ประชุมผมก็ได้เชิญท่านอภิสิทธิ์อีกท่านนะครับซึ่งท่านมาด้วยตัวเองแล้วก็ท่านอรุณพรตะวันบุตรเป็นท่านที่สองซึ่งท่านก็มาด้วยตัวเองแล้วก็เชิญคุณหมอวรวงศ์เด็กที่พิกลซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจก็ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมหารือและเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นนะครับบรรยากาศการหารือก็เป็นไปด้วยดีทุกประการนะครับทั้ง3ท่านก็ยืนยันกับคณะกรรมการบริหารพรรคว่าถ้ากรรมการบริหารมีมติเช่นใดก็ยินดีและพร้อมที่จะรับมติทุกประกาศรวมทั้งท่านอรุณพรด้วยเพียงแต่ว่าท่านอรุณพรมีข้อแม้เพิ่มเติมประการหนึ่งก็คือว่าการที่จะตัดสินใจลงสมัครหรือไม่ก็จะขอดูมติหรือว่าขอดูผลการประชุมเงื่อนไขต่างๆที่จะกำหนดต่อไปอีกครั้งหนึ่งการประชุมพิจารณาในวันนี้ได้ข้อสรุปหลายประการครับผมจะเรียนเป็นข้อไปนะครับประการที่หนึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะกำหนดให้การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีการทำการหย่านเสียงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคอย่างกว้างขวางประการที่สองก็คือผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นจะต้องมีเสียงรับรองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีตของพรรคที่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในรูปแบบใดก็ได้จำนวนไม่น้อยกว่า20ท่านซึ่งอันนี้เป็นการขยายมติเพิ่มเติมหลังจากที่คุณอรุณพรได้เสนอให้ลดจำนวนเหลือ10คนจากที่ประชุมให้ยืนที่20แต่ว่าให้เพิ่มขยายจากการรับรองแทนที่จะใช้เฉพาะอดีตส.ส.ครั้งที่ผ่านมาให้ขยายไปถึงอดีตผู้แทนราษฎรทุกสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังเป็นสมาชิกอยู่นะครับหรือถ้าไม่ใช่อดีตผู้แทนรับรองก็จะใช้สมาชิกพรรคภาคละไม่น้อยกว่า500คนรับรองก็ได้เช่นเดียวกันส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและประสงค์จะลงสมัครก็จะต้องใช้เกณฑ์อย่างที่ผมเรียนทั้ง2ประเด็นเมื่อกี้เพิ่มขึ้นอีก1เท่าเช่นส.ส.ก็ต้องเป็น40สมาชิกจาก500ต่อภาคก็ต้องเป็น 1,000 คนทุกภาคต่อภาคนะครับประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนอย่างเสียงก็จะประกอบด้วยสมาชิก3ประเภทประเภทที่1ก็คือสมาชิกจำนวน 81,000 คนโดยประมาณที่มายืนยันความเป็นสมาชิกเมื่อวันที่1ถึง30เมษายนที่ผ่านมากลุ่มที่2ก็คือสมาชิกใหม่ที่จะสมัครเข้ามาในอนาคตนะครับจนกระทั่งถึงวันที่15ตุลาคมนะครับ
ที่จะถึงนี้และกลุ่มที่3ก็คือสมาชิกเดิมที่ไม่ได้มายืนยันสมาชิกเมื่อวันที่1ถึง30เมษายนที่ผ่านมาจำนวนประมาณ 2,500,000 คนทั้งหมดนี้คือ3กลุ่มที่สามารถลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ประการต่อมาก็คือวิธีการลงคะแนนวิธีการลงคะแนนนั้นให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นด้านหลักหรือถ้าผู้ใดไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ให้ไปณหน่วยเลือกตั้งที่จะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ1หน่วยในทุกจังหวัดที่มีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่ส่วนจะมีเพิ่มจำนวนเท่าไหร่ก็ให้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาต่อไปประการถัดมาก็คือให้ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคนั้นได้ดำเนินการหารือกันเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคหรือถ้าจะเรียกง่ายๆว่ากกต.พรรคก็น่าจะเข้าใจง่ายจำนวนรวมกันไม่เกิน5ท่านทำหน้าที่กำกับดูแลการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประการถัดมาก็คือในเรื่องของการกำหนดวันจัดทำการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคและกำหนดวันจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดวันที่จะทำการหยั่งเสียงก็คือใช้ช่วงระยะเวลา5วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับ2561ปีนี้ครับซึ่งผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างเสียงโดยใช้สมาร์ทโฟนได้ก็จะสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปแต่ว่าการที่จะโหวตลงคะแนนนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่ช่วง1ถึง5พฤศจิกายนนะครับส่วนตกลงถ้ายังมีผู้มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์พรรคและผู้เกี่ยวข้องก็จะจัดหน่วยลงคะแนนให้อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่อย่างน้อยทุกจังหวัดที่มีสมาชิกพรรคจะต้องมีไม่น้อยกว่า1หน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายน